มาจากเมืองอะไรกันอ่ะจ๊ะเมืองอวตารเมืองอวตารไหนฟ้าตั้งเดียวอันนี้นึกไม่ทันใช่ไหมแม่เพราะแม่เหนื่อยลูกโอ้ยผัดไทยต้องทานตอนร้อนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดทานตอนร้อนจะได้ผัดไทยทานตอนเย็นจะได้ซาลาเปาครับแพร่ใครชอบแบบฉ่ำๆเนี่ยอาจารย์ปัญญาอยู่ด้านนี้เธอสั่งนี้จบก่อนเธอสั่งนี้หนึ่งใช่ไหมเราจะเอาอะไรอีกมีจ่าตบเลยไหมตบเลยไหมเธออย่าบังกล้องฉันเขาว่าเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวข้างหัวขาสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year Happy New Year สำหรับแฟนๆ NBC มีนะครับดีใจนะติดตามกันมาประมาณ2ปีแล้วนะเออนี่เข้าปีที่3เข้าปีที่3แล้วนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดอะไรสมปรารถนานะครับคิดอะไรก็ร่ำรวยๆวันนี้เรา2สามีภรรยาครับเขาเรียกว่าเอาเลิกเอาชัยในปี2023นี้สิ่งที่เราต้องทำคือเราก็ต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองนี่ก็เป็นปีที่4ป่ะที่ทำแบบเนี้ยคุณมากับฉันใช่มั้ยใช่ก็จะมาก็ผมก็ต้องมากับคุณสิก็มาเราก็จะมากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมาต้นปีทุกปีหลายท่านอาจจะว่าอ้าวแล้วมาแล้วต้องเริ่มต้นยังไงไม่ต้องห่วงครับที่นี่เขามีป้ายอยู่ตรงนั้นแล้วขั้นตอนการไหว้ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเอาเลิกเอาชัยไปขั้นตอนที่1เลยดีกว่าที่นี่ดีนะเค้ากลัวเราหิวน้ําเค้าก็เตรียมน้ําเก็บไว้ใช่ค่ะน้ํามันค่ะอ๋อน้ํามันเอาไปเติมตะเกียงตอนท้ายสุดแม่ไม่คิดจะร้องบ้างเลยแม่แม่มีแต่น้ำลูกแม่มีแต่น้ำแม่น้ำไม่มีเนื้อเลยถ้ามีเนื้อมันต้องจำมันจำมันแต่จริงนะน้องเลยไม่เคยเห็นแม่ทำข้าวขยับเลยจะย้อยมาหนอทุกขาแม่จำมันไม่บ้างนั่นเดี๋ยวไหนโอเคดีขนาดนี้ต้องให้ตังค์เลยนะแม่เอ้ยอ่ะแม่ขอบคุณครับโอ้ยมากันใหญ่เลยมาจากเมืองอะไรกันอ่ะจ๊ะเมืองอวตารเมืองอวตารไหนฟ้าตั้งเดียวอันนี้นึกไม่ทันใช่ไหมแม่เพราะแม่เหนื่อยลูกเพราะใส่เนื้อแม่ก็เลยใส่ต้นจังหวะเบาไปเอาจังหวะเร็วกว่านี้ไปฮะโอ้เดี๋ยวพระเจ้าตกใจหมดขอบคุณแม่เดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะจ้าจ้าน่ารักน่ารักแล้ววันเกิดตัวเองเท่าไหร่วันพุธของไงอ่ะฉันถามว่าเกิดวันเกิดตัวเองก็ใส่หนักหนักหน่อยดูอ่ะพระราหูไม่ใช่หรอเธอเกิดวันพุธกลางคืนกลางวันอ๋อเอามาจากไหนเนี่ยเราต้องกางยังไงครับกางให้แบบอย่างเงี้ยซึ่งผูกทีละอันหรอไม่ใช่ผูกด้วยการสามสีโอ้ยจะเป็นโอ้ดูขาตัวเองได้โอ้ทำไมสภาพมันดูมันไม่สวยเลยมันน่าเกลียดจังเลยอ่ะแล้วก็แบบแปลงแล้วก็ไปว่างไหนข้างในคือของจริงของจริงใจตาใจสุขกันยิ้มให้กันได้วันปีใหม่โดดเรื่องเลือกใจต้องอภัยให้กันแล้วต้องขออะไรอ่ะจะพูดจุดเนี้ยก็ทุกทีเวลาอยู่มาอยู่ขออะไรอ่ะก็ขอให้ไม่ตีกับผัวถ้างั้นไม่ได้ละเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้หรอกจะเข้าไปแล้วนะครับ
ายที่เราจะถึงทำครบจบทุกอย่างเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตสว่างสบายเฮ้ยตะเชิญคุณก่อนเลยทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะไม่ใช่กลัวไฟอ่ะลูกเหมือนกลัวไฟนี่เสร็จแล้วดิเสร็จแล้วค่ะสบายใจไหมกลับบ้านเลยเหรอก็สวัสดี eating เฮ้ยจะกลับได้ยังไงมาแถวนี้แล้ว eating มอนนมสดร้านนี้เดือดตั้งแต่วัยรุ่นเลยตั้งแต่อยู่แบบมหาลัยปีหนึ่งเลยอะมหาลัยเธออยู่ที่ไหนอยู่ในแบกตามคำแหงเหรอใช่แล้วมากินตรงนี้แล้วทำไมมาไม่ได้อ่ะบ้านคุณอยู่ไหนฉันมหาลัยที่อยู่ตรงนี้ฉันก็กินตรงนี้แล้วอยู่เคยไปไหมร้านมอนนมเนี่ยไม่ไปเดี๋ยวพาไปกินอร่อยน่ารักและนี่คือพื้นที่เก่าๆของเราที่สมัยวัยรุ่นในขณะปีหนึ่งเราก็มาแถวนี้นี่แหละเรียกว่าเอแบกมาทำอะไรแถวนี้มันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนวัยรุ่นเขามาป้ากันแหมนุ้ยวัยรุ่นเขามากินกันน่ะมาสิลูกมาหนึ่งสองสามจ้าโชคดีลูกบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่เข้าไปได้เลยป่ะครับได้ครับยินดีครับครับจ้านะขนมปังสังขยามันจะมีชุ่มเป็นชุ่มแบบนี้เอาแบบนี้แล้วก็มีขนมปังเนยสดป่ะเขาสั่งแบบตัวเนี้ยเป็นอะไรจ๊ะนมสดเนี่ยจ้าได้หมดเลยจ้าไป9อย่างถ้าเป็นแก้วอยู่ด้านนี้เธอสั่งนี้จบก่อนเธอสั่งนี้1ใช่มั้ยเนี่ยจะเอาอะไรอีกเนี่ยทำให้สามีดูไม่ดีต่อหน้าคนอื่นอีกแล้วเห็นไหมหนูเห็นแล้วใช่ไหมไม่ใช่เธอจะเอาอันไหนหนูเห็นแล้วใช่ไหมเธอจะเอาอันไหนก็พูดกัดน้องเข้าไปแล้วเอาอันนี้ไงอันเดียวหรอแล้วไม่เอาอันนี้หรอก็กำลังจะสั่งเมื่อกี้ขนมปังปิ้งก็ชี้อันนี้อยู่มึงจะตบเลยไหมตบเลยไหมเธออย่าบังกล้องฉันเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งผัวข้าผัวขาอ่ะอันดับแรกชิมนมก่อนนมสดที่นี่อร่อยมากหอมแต่มันเป็นนมสดนะอันนี้ก็จะเป็นสังขยากับจิ้มไข่เนี่ยขนมปังปิ้งเนี่ยต้องรีบกินรู้ป่ะคือรสชาติสังขยาที่นี่เขาจะหอมและไม่หวานจนเกินไปเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้แล้วขนมปังก็คือแบบก็นิ่มก็ดูนี่สิว้าวว้าวว้าวเอาอันนั้นมาดิมันเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นบอกว่านึ่งอ๋อฟิวเออมันไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดานะอ่ะสงสัยต้องชิมอีกรอบคืออันนี้ถ้าเป็นคนชอบแบบสายช็อกโกแลตอ่ะอันนี้ชอบแน่นอนเพราะมันได้ความเป็นโกโก้อันนี้เป็นทุกข้าวโพดใครชอบแบบฉ่ำๆเนี้ยชอบอันนี้ไม่เคยกินเลยที่ร้านเนี้ยนะต้องบอกว่าอยู่มาอยู่มันโอ้โหเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีลูกผมตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วอ่ะเหรอมาดูดิเดี๋ยวเรากินตรงนี้เสร็จใช่ไหมมันมาแถวนี้ทั้งทีแล้วอ่ะเสาอีช้าใช่ไหมอยู่จะมากินนมมนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปที่อาหารที่อยู่ชอบอาหารอะไรผัดไทยไงผัดไทยเป็นตุ๊กผีเออเคยมาเปล่าไม่เคยแต่สั่งจากนี่ไปส่งรับลูกกาบีบไปสิค่ะค่าผัดไทยเหรอค่าส่งเดี๋ยววันนี้ค่าผัดไทย80บาทเดี๋ยวจะพาไปกินเดี๋ยวพาไปกินเขาบอกว่าเดือดที่สุดแล้วรสชาติเข้มข้นอุ้ยโทษสวัสดีค่ะอุ้ยนี่เขาเลยถ้าเธอมาสอบถามเราก็ต้องมีการไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีถึงขั้นขนลุกเลยนะเนี่ยสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยได้เห็นช่วงกันเอาบรีฟเชิญได้เลยครับตามสบายครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีคุณซีและคุณเอมี่ได้เกียรตินะครับเข้ามา
ช่วยถ่ายทำรายการและชิมผัดไทยครับประตูที่ดีที่สุดในโลกและครั้งแรกในชีวิตด้วยเราเป็นที่รู้จักเนี่ยการที่จะเป็นที่รู้จักที่ดียกมือไหว้สามีเนี่ยแบบนี้ทำได้ไหมเนี่ยฉีกหน้าอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมีคำปฏิญาณตนแล้วฮะทำใจให้สงบให้สวดมนต์ด้วยเหรอฮะผมร่วมสวดมนต์ไปด้วยได้ไหมฮะเชิญครับเชิญครับทำให้นึกถึงตอนผมอยู่โรงเรียนเลยอ่ะแล้วก็มีคนนำสวดอ่ะความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุขอบคุณที่กรวดน้ำให้แล้วก็แผ่เมตตาให้กับเมียผมนะครับได้รับบุญไหมลูกนี่ทำนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับดีจังเลยอ่ะได้รับจับฉลากและเลือกมาให้มาพรีเซนต์และอธิบายดูแล้วเหมือนภูมิใจในตัวเองมากไม่มีใครอยากเจอผมเลยนะฮะทุกคนอยากเจอฮะและแต่ทุกคนตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าผู้โชคดีครับยุคสมัยเนี่ยมีเรื่องราวมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ปี2482นะครับจนปัจจุบันก็80กว่าปี83ปี83ปีผัดไทยคืออาหารประจำชาติในอาหารประจำชาติของเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจพร้อมๆกับเราเนี่ยครับครับก็เลยเป็นมุมมองตรงนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ผมได้รู้สึกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนผมกำลังเข้าห้องสอบและอาจารย์มาติวก่อนเข้าห้องสอบมากเลยนะว่าทีนี้รู้ประวัติเรียบร้อยแล้ววันนี้ทานอะไรดีครับเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของเรา2คนเลยไม่ทราบว่าปริมาณกระเพาะที่เตรียมมาวันนี้มากน้อยแค่ไหนเอาปกติแล้วกันครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ใหญ่เอาอย่างผมกับภรรยาไม่เท่าไหร่แต่พวกสูบกัญชาก็จะกินได้เรื่อยๆครับพวกนี้จะกินได้เรื่อยๆขอเอามาก่อนอาหารแล้วก็เดี๋ยวไม่เรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ผมฟังเป็นน้ำไหมดื่มก่อนดีไหมไม่เป็นไรน้ำส้มมาก่อนแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวนี่กระเทนมาดีดีเรื่องเล่าเยอะเลยต้องมีเวลาให้ผมเยอะๆเลยนะครับเชิญครับพี่เชิญครับผมพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยอยู่ร้านนี้มากี่ปีแล้วครับพี่หนุ่ยอยู่นี่มา47ปีครับอุ้ยแสดงว่าตั้งแต่แบบว่าเป็นเสิร์ฟมาตั้งแต่แรกๆเลยแรกๆเลยฮะสับปะรดที่จะอร่อยที่สุดคือฤดูร้อนครับถ้างั้นแบบผมก็ลองกินไปได้เลยอันนี้เป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดนะครับผมระวังนะครับทำไมฮะติดใจอ้าวก็ไหนพี่หนุ่ยบอกว่ามันเป็นช่วงที่มันถึงแม้มันจะแย่แต่มันก็ดีที่สุดสำหรับพี่สมัยเตรียมมอบให้ลูกค้าครับตึงเลยหัวเจ้าก่อนเจ้าก่อนจริงๆวันนี้นี่พี่หนุ่ยมาขายน้ำสับปะรดอะไรมาอัมอะไรวันนี้เจ้าของเขาดูเขาไม่ว่าเอาเนี่ยไม่เป็นไรครับผมว่าเขาคงให้อภัยผมไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมจับฉลากได้ผมซื้อตัวพี่ไปอยู่บ้านผมไม่ต้องซื้อผมให้เลยครับนี่เขาโอ้โหพี่นี่คือแบบพูดแบบนี่คือพนักงานนะพนักงานครับเออคือพนักงานคนนี่เขาเทรนกันยังไงเนี่ยทำไมถึงแบบพี่หนุ่ยถึงแบบว่าดูอินมากเลยต้องมาจากใจครับอันดับแรกนะที่นี่เวลาเทรนเนี่ยเราอย่าไปทำงานโดยหน้าที่แต่เราต้องทำงานด้วยใจมันดูแล้วมันดูน่าภาคภูมิใจมากโอ้ยกินแบบไม่มีความรู้เลยแล้วพี่หนุ่ยนะตามสบายผมผัดไทยต้องทานตอนร้อนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดทานตอนร้อนจะได้ผัดไทยทานตอนเย็นจะได้ซาลาเปาครับเพราะว่ามันจะกอดตัวเป็นก้อนครับผมเป็นไงคะคุณนุ่มละมุนหอมมากอร่อยมากอันนี้ผัดด้วยเส้นจันทร์ใส่มันกุ้งนะครับมันกุ้งก็คือมันกุ้งแท้ๆมันกุ้งสดๆจริงๆเลยนะครับหอมมากทุกวัตถุดิบที่ใช้รู้เลยว่าสดมากจริงๆอ่ะมาแล้วคืออะไรฮะเดี๋ยวลองดูสูตรเผ็ดคือมันเป็นไงพี่มันใส่อะไรครับเนี่ยผมอยากให้ชิมดีกว่าได้เลยนะเนี่ยข้าวทานแซ่บใครชอบรสจัดๆนะมันมีกลิ่นที่แบบมันเป็นเครื่องเทศของเขาผัดขี้เมาผัดขี้เมาอะไรประมาณนี้อะไรอย่างนั้นผมบอกเลยอันเนี้ยเด็ด
โดนนะโคตรขายดีเลยแน่นอนสาวสำหรับสำหรับคนที่แม่งกินอาหารรสจัดแบบผมนะพี่ผมโคตรชอบเลยอาหารรสจัดชื่อเมนูชื่ออะไรอ่ะครับรบกวนตั้งให้ผมหน่อยได้ไหมครับเพื่อเป็นเกียรติไม่กล้าด้วยจริงด้วยอันนี้อร่อยพี่หนุ่ยผัดไทยเป็นไหมเป็นครับเหรอเขาสอนแต่ว่าพี่หนุ่ยก็ทำทั้งบริการด้วยแล้วถ้าสมมติไปเข้าไปผัดไทยก็ผัดได้ด้วยได้ด้วยผมอยากเจอคุณหมอสักนิดหนึ่งได้ไหมพี่หนุ่ยได้เลยฮะเฮ้ยคุณหมอครับโอ้โหอร่อยมากเลยครับคุณหมออร่อยทุกอย่างเลยควรเชิญคุณหมอนั่งได้เลยครับวันนี้รู้สึกอันนี้คือผมอ่ะผมมาชอบมากเพราะว่าผมคนงานร้านจัดผมขอซื้อตัวพนักงานคนนี้ได้ไหมใช่ได้ไหมคะใช่ได้ไหมไม่นี่เขาบอกเขาอยู่มา40กว่าปีนี่เขาเทรนพี่หนุ่ยเขาอยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณหมออายุ47ครับ47อ่ะก็อยู่ตั้งแต่ขวบนึงผมอยู่ตั้งแต่เกิดนะจริงๆแล้วเป็นเจ้าของร้านค่ะเป็นสามีหมอเองตายหาตายหากูก็อ่ำเข้าไปเยอะๆสวัสดีครับสวัสดีครับถามจริงอันนี้เราไม่ได้เมคนะอันนี้เราคุณเชษไปสมุทรคนลุกเลยอ่ะแต่ที่บอกจับฉลากอันนี้ไม่ใช่จับฉลากจริงฮะเมื่อคืนเพื่อจะให้พนักงานทุกคนเนี่ยมีความตื่นตัวว่ามีแอคทีฟตัวเองมากขึ้นพี่หนุ่ยแล้วผมก็อ่ำพี่ไปทั้งเยอะทั้งแยะแล้วด้วยความยินดีครับเพราะว่าผมอยากให้เปิดเลยมีอะไรแล้วนี่เป็นรายการแรกในช่วง17ปีที่ผมไม่เคยออกรายการเลยเหรอคะนี่เป็นรายการแรกขอบคุณพี่หนุ่ยครับขอบคุณมากขอบคุณคุณหมอด้วยปกติหมอจะเป็นคนให้คนที่จะเป็นคนครับจะเห็นหน้าหมอวันนี้วันแรกเลยค่ะนี่ดูแบบสนุกสนานมากเลยอ่ะวันนี้ได้เห็นอะไรที่เป็นตำนานและเป็นชื่อเสียงของคนไทยและเป็นที่ภูมิใจที่ทำให้ฝรั่งพูดว่ากินผัดไทยวันนี้ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราสองคนมาสัมผัสผัดไทยที่อร่อยระดับตำนานแล้วสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกอาชีพนะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆออกไปนะสำคัญก็คือความมุ่งมั่นความอดทนของเรานะครับวันหนึ่งเนี่ยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราได้เห็นแน่นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับและส่วนทิพย์สมัยเองเนี่ยเราก็จะพยายามสรรสร้างสิ่งที่ดีๆนะคืนให้กับสังคมต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับผมน่ารักน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะสำหรับอาหารดีๆแล้วก็ทัศนคติที่ดีๆครับขอบคุณนะขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับดูซิมากินของเขาเลยจะเอาของฟรีอีก